ียดายจะตายวันนี้ครับผมแม่ถามความรู้สึกก่อนในการกับรางวัลแบบนี้เพื่อถามโอ้โหไม่ตกใจคือพี่เบิร์ดภูมิใจมากนะครับที่ได้รางวัลนี้เพราะวันนี้เป็นรางวัลพระราชทานซึ่งเรียกว่ากว่าเราจะเดินทางกันมาไกลจนถึงวันนี้เราต่างก็รู้จักกันในทุกๆเรื่องแล้วนะครับเรารู้แล้วว่าการทำงานของพี่เป็นอย่างไรและการของพี่งานของพี่มันไม่ใช่งานที่ต้องทำคนเดียวครับทีมงานของพี่ทั้งทีมเลยแล้วก็คิดว่ารางวัลไม่ใช่ของพี่คนเดียวเป็นของพวกเราทุกคนครับความที่เป็นพี่เบิร์ดแล้วก็ยืนยาวมาจนถึงวันนี้พี่เบิร์ดรู้สึกว่าเราเป็นแรงบันดาลใจยังไงให้กับคนเราบ้างพี่เบิร์ดว่าคงจะต้องมีบ้างนะเป็นแรงบันดาลใจเนี่ยแล้วก็พอถึงวันนี้เนี่ยพี่เบิร์ดคิดกับตัวเองนะครับว่าด้วยอายุอนามเราก็16อีกครั้งแล้ว ก็คิดว่าคงจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะบอกน้องๆกับศิลปินอาร์ติสต์ทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะครับว่าคนไทยน่ารักที่สุดอยู่ต้องรักเขาก่อนแล้วอยู่จะได้ความรักนั้นกลับมาอยู่อยากได้อะไรอยู่ต้องให้ก่อนแล้วอยู่จะได้กลับคืนถ้าอยู่ได้แค่เงินอยู่ก็จะได้ไงแต่ถ้าอยู่ด้วยหัวใจตัวอยากให้ดูครับคำว่าหน้าบ้านคุณภาพหลังบ้านคุณธรรมเป็นคำที่แบบว่าจับต้องได้มากๆพี่เบิร์ดภูมิใจครับเมื่อภูมิใจครับเพราะว่าสิ่งที่เบิร์ดอยู่เนี่ยเบิร์ดอยู่ต่อหน้าผู้คนอย่างเงี้ยอยู่หน้าขันหน้ากล้องแล้วทีนี้ก็คือไม่มีใครเห็นพี่เบิร์ดเลยครับพี่เบิร์ดอยู่บ้านอยู่หน้ากล้องนั่นเองทีนี้เมื่อมีต่อหน้าและรับหลังที่เราต้องมีคุณธรรมตลอดเวลาเบิร์ดว่าน่าคิดมากๆแล้วก็เป็นคำที่มีคุณค่ามากนะเบิร์ดขอบคุณมากๆนะครับที่มีรางวัลนี้เกิดขึ้นให้กับเรานะครับแล้วก็ขอขอบคุณทีมงานของในเอนเตอร์เทนทุกคนด้วยนะครับที่คิดโคตรไม่หยุดหย่อนเลยนะครับว่าคนคิดสิวะคนคิดโคตรได้ให้กูนะครับขอบคุณมากๆเลยครับหลังการมีรางวัลการันตีมันทำให้ตัวศิลปินเองต้องคงคุณภาพไว้ยังไงบ้างครับการมีการันตีพี่เบิร์ดพูดแท้ๆอย่างนะครับเพราะว่าหมูได้ยังใส่มาอีกอ่ะคำว่ารางวัลก็คือเหมือนประกาศนียบัตรให้กับนักแสดงให้กับนักร้องให้กับอาร์ติสต์ว่าอยู่เก่งทางด้านนี้อยู่ดีทางด้านนี้แต่ว่านั่นก็เป็นแค่คมเดียวนะครับอีกด้านนึงก็คืออยู่ต้องทำให้ได้อย่างที่เขาหวังอย่างที่เขาตั้งใจอย่างที่เขาให้รางวัลมาครับที่เบิร์ดอยากจะบอกอะไรกับคนที่เห็นที่เบิร์ดเป็นไอดอลแล้วก็อยากจะเป็นแบบที่เบิร์ดบ้างครับพี่เบิร์ดอยากจะบอกอะไรทุกคนที่อยากจะบอกครับพี่เบิร์ดอยากจะบอกว่าเขาบอกอีกที่เหมือนเดิมกันนะครับว่าต้องรักก่อนรักเขาก่อนแล้วเขาถึงจะรักเราขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่เบิร์ดขออนุญาตมาถึง